เปรี้ยวหวานมันเค็มพอดีแล้วพอดีแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพี่นี่เป็นคนทานเผ็ดไหมมากค่ะมากเลยเหรอครับเราสักกี่ช้อนดีครับอันนี้ปกติหมดถ้วยเนี่ยค่ะโอ้โหจริงเหรอครับคุณผู้ชมข้างล่างอาจจะซับเหงื่ออยู่ตอนนี้ว่าใส่หมดถ้วยเลยเหรอครับเก่งใจท่านผู้ชมสักช้อนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ชิมด้วยค่ะแต่ของพี่นี่เดี๋ยวผมใส่แอบใส่เพิ่มให้ทีหลังนะฮะจะทำได้ข้าวคั่วเลยข้าวคั่วง่ายไหมฮะข้าวคั่วที่ทำไมสีสวยคะใช้ข้าวกล้องหรือเปล่าคะผมแอบไปคั่วต่อเองครับอ๋อก็ถ้าปกติถ้าเราไปซื้อข้าวคั่วในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสีเขาจะขาวหน่อยแต่ของผมเนี่ยผมคั่วเอาข้าวมาคั่วเองใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วก็ใส่ขาใส่ตะไคร้ลงไปคั่วกับข้าวเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวตรงนั้นเนี่ยมาปั่นค่ะแต่ต้องเอาใบมะกรูดเอาขาเอาออกไหมคะเอาออกครับข้าวก็จะมีกลิ่นหอมมากกว่าข้าวคั่วที่เขาขายการตลาดเนี่ยฮะพอสีเขาเริ่มแบบเปลี่ยนเนี่ยเราก็เริ่มสับด้านได้นี่นะฮะเรามีเนื้ออยู่2ชิ้นนะฮะก็น่าอีกประมาณ10นาทีทุกท่านจะได้ชิมกันหอมแต่ตอนนี้เราขออยู่ตรงนี้ก็หอมมากเราจะมาทำผักที่จะเอาไปใส่ในตัวแจ่วค่ะอ๋อโอเคก็จะมีหอมแครหอมแครที่บ้านใช้หอมแดงเพราะกลิ่นมันจะจัดจ้านกว่าแต่หอมแครนี่ก็หวานนะคะแต่กลิ่นมันจะไม่รุนแรงเท่าใส่เล็กน้อยนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นส่วนผสมของแต่วอยู่นะคะก็ใส่หอมแขกเข้าไปเลยก็ตามด้วยอะไรต่อคะต้นหอมต้นหอมแล้วก็ซอยเล็กๆเวลาเราลงไปพร้อมกันนี้แต่ทำไมกลับกันนั้นก่อนคะอ๋อเพราะว่าพอดีอินดักชันมันผมวางอยู่อย่างนี้แล้วไฟมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะแล้วผมนั้นวางแบบไม่ทั่วกระทะก็เลยต้องกลับกันนั้นก่อนละอบมันให้มันสุกไปทีนี้เรามาเล่นกันครับทีนี้ยังไงคะแบมือผมอันนี้คือเชฟซีกำลังจะสอนวิธีเช็คเนื้อเราแบมืออย่างนี้นะครับเอามือลงไปจีนะอย่าไม่ใช่ก็อย่าเอามือลงไปกดครับเรากดตรงนี้ทุกคนลองทำตามมาได้นะครับขอมือเลยค่ะกดที่นิ้วตรงนี้กดที่ตรงนี้นิ้วตรงนี้ครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าส่วนไหนของร่างกายเนินสุกโอเคอันนี้เล่นเนินสุกอันนี้เล่นโหราศาสตร์เข้าช่วยโอเคอันนี้คือแร่เหรอคะแร่แล้วกดอย่างนี้อันนี้คือมีเดียมแร่ก็คืออะไรอ่ะน่ะจีบทำมือแบบจีบแต่พี่ลองกดเนี้ยโอ้เอานิ้วเนี่ยนะใช่เนี่ยเราพี่กดอย่างเงี้ยครับทีนี้เริ่มลังเลว่ามันไม่ร้อนครับมันไม่ร้อนกดลงไปแล้วก็กดแล้วพี่ก็ลองเช็คกับตรงนี้ดูว่าความตึงมันยังไงพี่งงไหมเอ่ยข้างล่างงงไหมฮะตึงอะไรน่ะไม่เข้าใจโอเคนี่คือแร่มีเดียมแร่มีเดียมเวลความนุ่มมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะความตึงของแร่สุดเพราะเวลาเรากดทับที่นิ้วตรงนี้มันจะมีความเกรงของกล้ามเนื้อถูกไหมถูกต้องแล้วพออ๋อนี่เลยก็แข็งมากมันก็จะแข็งเรื่อยๆใช่ไหมใช่อันนี้แววดันโอเครู้เรื่องแล้วตอนนี้เนื้อที่อยู่ในกระทะของเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยน่าจะอยู่ที่มีเดียมแล้วผมว่าผมขออนุญาตเอาขึ้นก่อนเลยดีกว่าโหยากมากเลยเนี่ยปกติแล้วเนื้อเวลาเราย่างเนี่ยใช้นิ้วจิ้มเอาก็รู้แล้วก็ใช้นิ้วจิ้มกับใช้ประสบการณ์เล็กน้อยอะฮะย่างเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะพักประมาณ 5-10 นาทีเพื่ออะไรเอ่ยให้น้ำในเนื้อมันเซตตัวมันกัดเข้าอยู่ในเนื้อแล้วความจุยซี่มันจะอยู่ในนั้นแต่ด้วยความที่วันนี้เนี่ยผมคาดว่าทุกคนก็คงอยากจะชิมแล้วผมว่าเราหั่นเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเอาลงมาให้ทุกท่านชิมข้างล่างนะฮะเชฟคะบางที่ครับบางที่เขาบอกว่าให้ย่างให้เสร็จก่อนแล้วเอาเกลือโรยทีหลังก็มันก็เป็นอีกเวย์นึงครับใช่ไหมเพราะว่าเกลือเนี่ยถ้าลงไปแล้วนะเกลือจะดึงน้ำออกจากเนื้อจะทำให้ความหวานของเนื้อออกมาถูกต้องอันนี้เป็นสูตรของฝรั่งนะคะนุ่มแข็งก็รู้แล้วว่านุ่มมากใช่ใช่
พราะไม่มีแรงเสียดทานเลยน่าจะไม่มีเลยฮะโอเคชิ้นนี้เราเก็บไว้เป็นของเราของ3คนเลยนึกว่าจะแบบว่าเก็บไว้ทานคนเดียวแต่ชิ้นนี้เดี๋ยวเราจะส่งมาเลี้ยงข้างล่างเตรียมตัวชิมได้เลยนะคะสำหรับเนื้อจิ้มแจ่วสูตรอาหารทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะใน www.planettv.com นะคะจะมีเมนูอาหารทั้งหมดเลยของรายการ Chef Table อยู่ค่ะพร้อมแล้วเหมือนกันมาที่โต๊ะนี้เลยกันดีกว่าค่ะเชฟพิมเชิญค่ะพี่นี่ค่ะเชิญค่ะนี่ยกให้กำลังแบบว่าทิมทิมทิมให้อยู่มาเลยเรามาชิมตรงนี้ก่อนดีกว่าของเราของเราใช้ซ่อมดีกว่าครับพี่นิดซ่อมเหรอคะได้ค่ะให้พี่นิดประเดิมก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาซ่อมที่ไม่มีมาจะบอกว่าเนื้อนุ่มนี่ก็ไม่พี่นิดบางคนใช้ไม้ครับไม่ได้เข้าข้างของตัวเองนะคะรับรองนุ่มแน่นอนเลยแค่ดูเนื้อทิ่มลงไปก็รู้แล้วค่ะเป็นไงบ้างคะขออนุญาตนะคะอร่อยมากเลยอร่อยมากอร่อยสิครับเนื้อดีขนาดนี้อันนี้เนื้อนุ่มกระไรคอนเฟิร์มแล้วก็จะมีกลิ่นขออย่างละครึ่งแล้วกันนะคะมีไทยใช่แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วอร่อยค่ะครบรสเลยอร่อยมากอร่อยมาก